บีควิกเต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณลำเฮดเดอร์089-926-1542รันสต็อปเบรกอย่างมั่นใจเบรกรันสต็อปสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า02-316-6778อูวินเกียร์ออโต้พาวเวอร์ซูบารุเรวอล์กสนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตไปพร้อมคุณแน่แน่ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel Tourism 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98รวมทั้ง SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นมาร์คทำเป็นข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับหลำเฮดเดอร์089-926-1542ขอบคุณช็อคอัพออสซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออสซี่เท่านั้นขอบคุณน้ำมันอาชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นครับมาเบรกนี้เปิดรับสายนะครับครับช่วงนี้ช่วงรอสายมาดูเอานิดนิดสักนิดนึงก็ได้ไหนๆเขาเตรียมมาให้เล่นแล้วครับประมาณช่วงนี้กระแสรถ90กำลังมาใช่ก็จะเห็นมีเพจมีกลุ่มมีคลับรถ90อยู่ใครขึ้นทางด่วนตรงแจ้งวัฒนะไอ้เลสแอเรียตรงนั้นก็จะเห็นอยู่ว่าจะมีรถสวยๆให้จอดอยู่ต้องบอกว่าช่วงยุค90มันเป็นช่วงจุดพีคสุดของรถทุกๆวงการเลยของรถของรถสปอร์ตนะใช่มันได้อยู่ในช่วงนี้นะโลกเสรีประมาณนี้นะรถช่วง90จะเป็นช่วงที่มันวิวัฒนาการไปเร็วมากแล้วก็มีอะไรที่มันน่าสนใจออกมาใช่อย่างถ้าเป็นแนวเพลงเนี่ยก็เป็นลักษณะของเพลงอัลเทอร์เนทีฟเนี่ยเป็นอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วอีกอันนึงผมมองว่าคนที่อยู่ในช่วงอายุช่วงนี้นะไม่นับว่าเด็กหรือแก่ก็คือมันจะผ่านช่วง90มาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรุ่นพี่บอมรุ่นพี่เอ็กซ์เงี้ยนะไอตอนยุค90ตอนนั้นเรายังไม่มีกำลังพอที่จะซื้อรถ90ตอนที่มันออกใหม่ๆในตอนนั้นนะในตอนนั้นเนี่ยโอ้โหก็เลยเป็นผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เล่นรถจะเป็นสไตล์เนี้ยประมาณแบบมันฝังใจเป็นรถที่ตอนเด็กชอบใช่ใช่แล้วก็พอโตแล้วทำงานแล้วมีรถใช้งานแล้วก็อยากจะมีอันนี้เริ่มเป็นของเล่นแล้วเป็นเลสบอยทอยแล้วใช่เป็นจะเอารถที่เราเคยชอบตอนเด็กมาแต่งมาทำเก็บเดิมหรือว่าแต่งซิ่งอะไรก็ว่าไปไว้ขับเล่นเสาร์อาทิตย์ครับนะก็จะมีกระแสรถ90แล้ววันนี้ก็เราเอามาให้ดูกันแล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆมันจะมีอะไรบ้างนะรถยุค90นะครับอย่างตัวนี้ที่เรามาอันนี้ก็จะเป็น Mercedes-Benz มีรูปใช่ไหมฮะมีภาพนะอ๋อมีภาพก็จะมีตัว Mercedes-BenzC36 W2.2 AMG นี่ก็อยู่ในช่วงปี93ถึง97เหมือนกันคือการเกิดมาเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมี Baby Benz 190E ที่เป็นรุ่น Evolution ที่ขับเคี่ยวกับ E30 ที่เป็น M3 จริงๆมันนะฮะมันเริ่มตั้งแต่ Baby Benz 190E ก็อยู่ใน90ครับขึ้นมาเป็น124ก็ยังอยู่ในยุคอยู่ในยุค90ใช่ฮะแต่พอ BMW เนี่ยเปิดตัว E36 มาปุ๊บคราวนี้190E เนี่ยมันเทคโนโลยีมันตกยุคไปแล้วมันตามไม่ทันแล้วเบนซ์เลยก็ต้องพัฒนาตัว W202 ตัวนี้ในเวอร์ชันที่เอามาขับเคี่ยวกับ M3 เนี่ยนะครับในปี95ตัวนี้ถ้าเกิดเป็นธนบุรีบ้านเราจะมีรุ่นหนึ่งที่เป็นแต่ว่าเป็น AMG แพ็คเกจเฉยๆจะมีช่วงล่างมีล้อ AMG สไตล์เนี้ยแต่ว่าคันเนี้ยที่เห็นเนี่ยที่เราบอกว่าแต่ผมว่าไม่แน่ใจว่า 500,000น่าจะซื้อได้นะวันนี้แต่รถมันน้อยน้อยฮะรถมันหาน้อยนะครับแล้วก็อาจจะได้เจอเครื่องมาแล้วก็เอาไปวางในบอดี้นี้อะไรอย่างเงี้ยทำที่เป็น C36 นะครับก็เป็นหนึ่งคันที่น่าสนใจคือมองภายนอกเนี่ยก็เหมือนกับตัว202ทั่วไปนะครับแต่ว่ามันจะมีความเตี้ยกว่าเพราะเป็นช่วงล่างที่เป็นปรับจูนมาโดย AMG เตี้ยกว่าประมาณ25 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของขุมพลังเนี่ยที่พิเศษเลยเป็นเครื่อง inline 6สูบ 3.6นะครับกับ6 280แรงม้ากำลังแรงม้าในสมัยนั้น24วาล์วนะโอ้โหโหดมากนะถ้าเป็นเครื่องนี้อันนี้คือเป็น AMG Complete Car นะไม่นับ20ไอ้พวก C ที่เป็น AMG ที่ขายตอนนั้นจะออกมาตัวสุดท้ายมันจะมีตัวสีครีมนะที่ฮิตกันเหลืองมันจะเป็นเหลืองออกครีมเหลืองอ่อนเป็นล้อ AMG ตัวนี้เครื่องยนต์เนี่ยก็เป็นการประกอบมือนะครับแล้วก็จะมีลายเซ็นกำกับเลยว่า
ช่างเทคนิคหรือวิศวกรคนไหนนะครับเป็นคนประกอบเครื่องยนต์ตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วก็มาอีกหนึ่งสายทางมิตซูนะครับจริงมิตซูในยุค90นี่ก็เยอะมากนะใช่ครับจริงๆแล้วมัน Evo 4 Evo 3 Evo 3ก็9กว่าใช่ไหมใช่ไหมLancer Evo 1เนี่ยยุคปีช่วง9192ตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ Evo 1เลยพัฒนามาจาก VR4 ใช่นะครับ VR4 มัน8ไปปลายถึง9ใช่ครับใช่ไหมแล้วก็ขึ้นมาเป็น Evo อันนี้เราเอาเสนอเอาประมาณว่าเป็นแนวทางแล้วกันแนวทางที่มันน่าสนใจอยู่ในงบเนี่ยประมาณเนี่ย4-5 แสนเนี่ยซื้อได้นะครับก็ Evolution Evo 5ครับจากกดครับผมจากกฎโฮโมโลเกตเนี่ยนะครับที่จะต้องที่จะร่วมการแข่งขัน WRC เนี่ยนะครับคุณจะต้องทำรถนะครับที่เป็นโปรดักชันเนี่ยออกมาขายจำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้ทำมาเป็นโปรโตไทป์แล้วเอามาลงมาแข่งใช่นะครับจะต้องเป็นรถที่มีจำหน่ายจริงมีขายจริงเป็นโปรดักชันคาร์จริงๆที่ระยะฐานล้อเท่ากันนะแล้วก็ฐานล้อก็คือช่วงล้อหน้าล้อหลังแต่ว่าในช่วงของการตกแต่งอื่นๆเนี่ย Evo เนี่ยมันมีความพิเศษที่แตกต่างจากแลนเซอร์ปกติอยู่พอสมควรอย่างเช่นคันนี้Evo 5เนี่ยมีการพัฒนาเพิ่มเติมจาก Evo 4ครับตรงที่โป่งจะมีความใหญ่มากขึ้นดุดันมากขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะฮะจริงไปถึง6ก็ยังอยู่ในยุค90เหมือนกันใช่ครับนะใช่มี7เท่านั้นเองที่7ที่เปลี่ยนยุคขึ้นปี2000แล้ว2000แล้ว99 2000แล้ว6ทีเด็ดเขาจริงๆนะมันอยู่ที่ 6.5 ครับนะที่เป็นตัวพิเศษเลยนะ Tommy Hakkinen นะเป็นรุ่นพิเศษอันนั้นก็หายากหน่อยรถแท้หายากTommy Makinen เนี่ยรถแท้หายากแล้วก็เป็นตัวที่พัฒนาการที่จะต่อจาก Evo 7แล้วในหลายเรื่องนะอย่างเช่นชุดเทอร์โบแล้วก็ชุดฝาสูบนะครับ Evo 7กับ Evo 6.5 เนี่ยมันค่อนข้างใกล้เคียงกันมากในหลายส่วนนะครับมาข้ามค่ายมากๆคู่แข่งเขาเลยครับก็คือ Subaru นะครับ Subaru นี่ก็จริงๆแล้วก็เริ่มตั้งแต่ GC8 GC8 ตัวนี้ในยุค90นะครับหลายคนว่าเจ้าของสำนักเจ้าของเพจ90นี่เขาก็ใช้อยู่หลายๆคนก็ยังมีเก็บไว้อยู่ถ้าเจ๋งสุดต้องเป็น2ประตูใช่ฮะอันนี้เป็นไอเทมหายากเลยนะครับนะ GC8 ถึงแม้วันนี้ราคาจะลงมาเยอะแต่หลายๆท่านเนี่ยเก็บไว้ในสภาพเดิมแล้วก็เก็บในรายละเอียดที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเหมือนป้ายแดงเลยโดยเฉพาะหลายๆคันที่เก็บในเวอร์ชั่น6นะครับอันนั้นตัวเวอร์ชัน6นี่ไม่ต้องห่วงเลยเก็บกันราคามีราคาคือราคาตัว GC8 มันเคยร่วงลงมาสุดๆเลยนะใช่ครับร่วงมาเหลือไม่กี่แสนเลยนะใช่ครับแล้วก็พอเนี่ยพอกระแส90มากลับมาแพงอีกแล้วใช่ครับตอนนี้ไปได้รับความนิยมราคาขึ้นมาอีกแล้วครับรุ่นนี้ตอนนั้นซื้อเก็บไว้ก็ได้นะนี่ใช่ครับอันนี้เป็นเวอร์ชัน STI นะในรูปนะครับก็จะเห็นอยู่ GC8 ก็จะมีตัวเจ๋งสุดคือ2ประตูครับผมนะครับตัวที่เป็นแน่นอนทุกคนรู้จักในเวอร์แรลลี่ที่เป็นตองห้าเลยนะคือตัว2ประตูนะครับเนี่ยสีเนี่ยจะเป็น2ประตูตองห้าแล้วก็แต่รถมันมีน้อยนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็น4ประตูแล้วก็มีตัวที่เป็นแวนใช่ค่ะจะมี3บอดี้แล้วก็มีรุ่นพิเศษตัวหายากอีกอันนึงก็เป็นไทป์ RA ที่เป็นตัวแข่งเลยที่ทำขึ้นมาเหมือนกันออกมาให้เป็นโปรดักชันคาร์เพื่อให้ลงแข่งได้เหมือนกันข้ามมาค่ายโตโยต้ามั่งยุค90กว่าในงบประมาณ 500,000 กว่าบาทมันซื้ออะไรได้คงไม่พ้นตัวนี้ฮะโตโยต้าทำรถเครื่องกลางลำไม่กี่รุ่นนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ภูมิใจมากและชื่อของเขาก็เป็นที่มาของการใช้การวางเครื่องยนต์ก็คือ MR นะครับ MR มาจากตัว Mid Engine Rear Wheel Drive นะครับหมายความว่าเครื่องวางกลางครับแล้วขับเครื่องล้อหลังแต่การวางกลางที่มันวางกลางรถจริงๆมั้ยไม่ได้วางกลางตัวรถแต่วางกลางค่อนไปทางข้างหลังนะครับแต่ว่าอยู่บริเวณเผาท้ายเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามันจะต่างจากเครื่องหลังตรงที่ถ้าเครื่องหลังเนี่ยคืออยู่หลังเผาท้ายแต่ถ้าเป็นเครื่องกลางหลังเนี่ยก็จะอยู่ก่อนเผาท้ายหรือบนเผาท้ายนิดเล็กน้อยครับตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมันจะเกาะถนนดีแล้วบาลานซ์ดีแต่ในหลักปฏิบัติแล้วเนี่ยตูดมันหนักกว่าหน้ามันลอยมากเลยนะหน้าเบาจะบอกให้ว่า MR2 แรงๆทุกคันไปเปิดฝาโปรงหน้าก็มีตะกั่วถ่วงอยู่นะแล้วก่อนสมัยรุ่นพี่บอมนี่ก็เอากระสอบทรายเลยครับแล้วหาซื้อแผ่นเหล็กกันตะกั่วลำบากนี่ตัวหล่อความหล่อของเขาคือตัว T-bar ที่ MR2 จะมีเปิด T-bar ได้2ฝั่งแล้วก็จะเป็นปัญหาครับเปิดแล้วมันไม่มีที่เก็บใครที่เคยใช้อยู่จะรู้ไม่รู้ไปไว้ตรงไหนเพราะนั้นต้องตัดสินใจดีๆก่อนออกจากบ้านวันนี้ T-bar แล้วก็อากาศดีๆแล้วก็ T-bar ยาวเลยนะเพราะมันไม่มีที่เก็บ
นะครับถ้าวางไว้ข้างๆก็คือคนนั่งข้างจะนั่งไม่ได้คันนี้เป็นวัยรุ่นอเมริกานะครับแล้วก็ใส่ล้อสมัยนิยมนะมันเข้ากันมากระหว่างล้อยุค2010กว่าเอ็นไจ RPF 1จริงๆล้อมันเลยยุค90นะแต่ว่ามันก็ดูลงตัวมันดูลงตัวมากๆเลยครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีก1รุ่นที่นิยมเอามาตกแต่งจริงๆว่าตัวที่ขายบ้านเราครับส่วนใหญ่จะเป็นตัวเวอร์ชั่นที่เป็นเครื่อง NA ไป 3S3S ธรรมดาครับนะครับ 3S FE นะครับต้องเป็นตัวที่เป็นเครื่องเทอร์โบถึงจะได้ความนิยมต้องเป็น 3S GTE นะครับรุ่นหลังก็จะเป็น Non Air 4ใช่ไหมใช่นะครับก็ประมาณนี้ตัวนี้ยังมี Air 4นี่มี Air 4อยู่ครับนะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันในยุคนั้นแต่คันนี้ผมบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันที่อยู่ในช่วงกระแส90เหมือนกันก็คือ Honda Pilot ครับแต่ Honda Pilot ตอนด้วยความที่ตอนที่มันยุคที่มันออกมาเนี่ยมันได้รับความนิยมอย่างมากมายใช่ฮะแล้วก็กลายเป็นรถวัยรุ่นถ้ารถรุ่นไหนผ่านมือวัยรุ่นนิยมนะครับจะอะไรจะถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วเพราะนั้นคนที่ใช้จะหา Pilot มาทำตอนนี้จะหาอะไรยากใช่ฮะนะหรือหายของหายากที่สุดคือไมค์ดิจิตอลข้างหน้าเนี่ยผมไม่รู้หาที่ไหนแล้วก็รุ่นสุดท้ายของรุ่นหลังๆของพี่หลุดก็จะมี 4WS มีล้อหลังกระดิก4WS Steering มันจะมีเขาเรียกตัวที่ล้อหลังเลี้ยวได้ด้วยครับนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคันที่รูปทรงลองนึกดูหน่อยว่าเขาออกแบบมันตั้งแต่ช่วง90น่ะล้ำยุคมากทุกวันนี้ก็ยังหล่ออยู่อ่ะสมัยนั้นนี่คือเป็นอะไรที่หล่อมากก็บอกว่าช่วงยุค90เป็นไม่รู้มันเป็นความบังเอิญที่ครับผมว่ามันมีแรงอะไรสักอย่างที่ทำใหค่ายหนึ่งออกมาแล้วอีกค่ายยังยอมไม่ได้ใช่ครับต่างคนต่างพัฒนารถสปอร์ตออกมาในยุค90ก็เลยเป็นยุคที่เฟื่องฟูที่สุดเป็นยุคที่เฟื่องฟูมากนะครับทุกคนทุกค่ายก็งัดถ้าไม่ตายออกมาครับเครื่องสุดฮิตของตัวนี้ก็จะเป็น VTEC Box H22 ที่หลายๆคนรู้จักเครื่องก็จะลามปามไปอยู่ใน Accord ไฟท้ายก้อนเดียวถ้า2ก้อนบ้างที่นิยมเอามาวางกันนะนะครับ VTEC H22 แต่ไม่ใช่ฝาแดงนี่นะอันนี้ใหม่ไปนะครับมาข้ามใหม่ค่ายฝั่งยุโรปมั่งในสมัย90เนี่ยนะช่วงประมาณใน9กว่าอีกหนึ่งคันที่เป็นหล่อมากครับแต่มันจะหารถได้ไหมมันไม่มีหายากมากใช่ฮะ Volkswagen Golf Mark 3 Cabriolet จริงๆไม่ต้อง Cabriolet ก็ได้นะเป็น Mark 3เฉยๆเอามาแต่งก็สวยก็ยังโอเคเลยแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ถึง 500,000 แน่นอนต่ำกว่านั้นเยอะนะครับก็เป็นอีก1คันที่น่าสนใจทีเดียวความนิยมก็คือในการตกแต่งเพิ่มเติมนะฮะโดยการนำเครื่องตัว VR6 มาวางครับผมแรงมากอันนี้ต่างประเทศนิยมแต่บ้านเราคนกลุ่มคนเล่นน้อยแต่ก็มีกลุ่มที่เขาเล่นอยู่ครับครับผมกลับมาดู Honda สักคันในยุค90ที่บอกว่าเป็นรถที่ออกแบบได้ทุกวันนี้ยังไม่เชยเลยนะครับกับCRX ฮะ Honda CRX ในอเมริกานี่ได้รับความนิยมมากฮิตมากบ้านเราก็ได้รับผลพลอยได้มามีวิ่งอยู่หลายคันเหมือนกันในยุคนั้นตอนนั้นก็จะมี Honda ตัวเล็กกว่านี้อีกตัวนึงก็คือ Honda Beat Beat ตัวเล็กแล้วก็มี CRX นะครับตอนนี้กลายเป็นของหายากเลยหากันหน้าดูเลยตรงยุคกระแส90จะหารถยากเหมือนกันนะครับ CRXพื้นฐานจาก EG นะครับแล้วก็แชร์อะไรร่วมกันบางอย่างนะครับแต่ว่าฝั่งอเมริกานี้นิยมมากครับนะครับมาอีกสักคันหนึ่งคันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับค่ายนิสสันนะถ้าบอกว่ายุค90นี่นิสสันที่ดูสปอร์ตก็คงไม่พ้นเจ้า 200SX ครับที่ขายในบ้านเราไฟป๊อปนะฮะไฟป๊อปอัพได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงทุกวันนี้ราคายังไม่แตกต่างจากตอนที่ออกป้ายแดงแสบกลการสมัยนั้นเลยตอนนี้ลงแล้วตอนนี้มี 4-5 แสนแล้วแต่ถ้าย้อนกลับไปสัก3ปีที่แล้วครับ3 5ปีที่แล้วแล้วกัน 200SX ยังมีราคาแบบขายกัน 6-7 แสนเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นที่กำไรใช้มากโอ้โหกำไรใช้มากเพราะตอนที่ออกแสบกลการตอนที่ออกวันที่แรกก็ราคาประมาณนี้แล้วก็เปิดตัวก็ประมาณ 7-8 แสนแล้วนะตอนยุคแรกที่ออกมานะไม่ได้แพงอะไรเลยนะครับก็ตอนออกมาทีแรกก็เป็นเครื่องยนต์ CA18 ครับนะครับแล้วก็มีตัวสุดท้ายที่เป็น Minor Change นะครับก็จะเป็นเครื่อง SR20 ครับนะครับ CA18 Turbo กับ SR20 Turbo ถ้าเป็นตัวที่ขายในญี่ปุ่นก็จะเป็น180 SX คื
ือที่มาของเครื่อง C18 นะฮะแต่พอมาบ้านเรากลายเป็นเขียนว่า 200SX แต่ว่าเป็นเครื่อง C18 อยู่ต้องเป็นตัวไมเดอร์เชสแล้วอย่างเงี้ยไฟท้ายแดงๆอย่างเงี้ยครับไฟท้ายกลมอย่างเงี้ยถึงเป็นตัวไมเดอร์เชสแล้วก็เป็นเครื่อง SR นะครับในอเมริกาจะมีอีกบล็อกนึงในอเมริกาจะเป็น 240SX ครับผมในอเมริกาครับก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแน่นอนทุกวันนี้คือรถดิฟทั้งหลายเนี่ยฮะต้องผ่านบอดี้นี้มานะก่อนหน้านี้ก็จะเป็น RPS 13ก็คือ S13 ครับถึงจะขยับขึ้นมาเป็นตัว200SX นะครับก็ต้องบอกว่าทุกวันนี้ก็ยังเป็นหารถสวยๆยากเหมือนกันโอ้โหถ้ามีคุณลุงนะครับจะปล่อยนะครับรถเดิมๆในหมู่บ้านนะครับรีบไปขอซื้อเลยนะแต่ก็จะมีหลายคนเห็นผู้ใหญ่ขับอยู่นะเพราะเขาบอกเดิมล้อเดิมเคยไปถามอยู่ว่าโอ้โหพี่ขับขายไหมครับที่บอกไม่ชอบบอกว่าผมชอบตรงที่มันไฟป๊อปอัพหาไม่ได้แล้วมันก็ยุค90มันเป็นยุคที่ไฟป๊อปอัพได้รับความนิยมมากก็จะมีตัว Nissan 200ZX ที่เป็นไฟป๊อปอัพมีอะไรอีกนะไฟป๊อปอัพX7 ใช่ครับ Mazda X7 ที่เป็นไฟป๊อปอัพฮิตกันจัง MX5 GTO ในก่อนไม่ได้เช่นทั้งนั้นเลยนะมาดูฝั่งยุโรปกันบ้างฮะอันนี้เป็นพ่อบ้านเมื่อกี้พี่ X บอกไปแล้วในเรื่องของยุค90จริงๆก็E30 ก็ขึ้นมาตัวสุดท้ายเนี่ยมันก็9091ฮะเครื่อง MC10 นะฮะบอดี้ E30 แล้วก็ขยับขึ้นมาอยู่ในยุคเดียวกันก็มีรุ่นพี่อย่าง CD5 ครับก็มีตั้งแต่889ตัวแรก8889ตัวแรกก่อนจะเป็น Big Note นะฮะแล้วก็นี่คือตัว Touring ที่ทุกวันนี้หากันหน้าดูแล้วนี่เขาจะเบียนไทยนะครับเห็นไหมครับผมนี่รถบ้านเรานะเบียนมากนะฮะนะครับ CD5 Touring ครับAlpina สวยๆนะฮะใส่ล้อคาดลายแต่ไม่รู้ว่าเครื่อง Alpina หรือเปล่าเครื่อง Alpina ก็ต้องเป็น ก็อีกสเต็ปนึงนะ อันนี้ก็ซิ่งจ๋าเลยนี่ต่างประเทศก็เป็นอีกรุ่นที่ได้ความนิยมเหมือนกันครับนะฮะ CD5 E36 ก็ใช่ก็อยู่ในยุคของ90เหมือนกันครับเมื่อกี้โตโยต้าเมื่อกี้ลืมพูดถึงไป1คันตอนที่เมื่อกี้เราพูดถึง MR2 ขาดไม่ได้เหมือนกันกับเซริก้าฮะ ST202-204 Gen 6 GT4 นะฮะสภาพนี้นี่คือฝากระโปรงหน้า GT4 แต่ยังไม่มีสปอยเลอร์หลังคือถ้าเป็น GT4 ก็เป็นตัวแรลลี่ที่รับความนิยมอย่างมากในยุคนั้นนะครับก็เครื่องสัตว์นี่ GT4 ถ้าอย่างเงี้ย GT4 นี่คือสภาพนี้เลยตัวแรลลี่สมัยนั้นแรงมากตัวปัญหาตัวแรลลี่ที่วัดปากเทอร์โบกันแล้วไปโกงการแข่งขันแล้วก็โดนระงับโด่งดังฮะโด่งดังดังไปทั่วโลกเลยนะครับโดนอะไรนะโดนปรับแพ้ใช่ไหมครับที่ไปเขาตรวจพบว่ามีการขยายปากเทอร์โบได้เอาเปรียบคู่แข่งเขาจะเป็นการควบคุมทางเข้าทางเข้าปากเทอร์โบไม่ให้ใหญ่จนเกินไปอันนี้ทำเป็นเล็กแต่ว่าข้างในบานลงไปอะไรสักอย่างสมัยนั้นนะก็เรียกว่าดังมากในยุคนั้นครับตอนนี้ถ้าเก็บสวยๆอย่างนี้ก็ยังน่าขับอยู่นะยังโอเคเลยนะฮะอ่ะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวจะเยอะเกินไปไม่เกิน 500,000 นะครับอยู่ในงบประมาณเนี้ย 4-500,000 นะครับเล่นอะไรได้ก็ประมาณนี้กระแสรถก็ประมาณโหนี่พูดแป๊บเดียวนี่จะหมดเบรกเลยเหรอเอานิดนึงนะเอาเผื่อวัยรุ่นนิดนึงวันนี้วัยรุ่นหน่อยครับเพราะกำลังจริงๆไม่ใช่วัยรุ่นหรอกไปดูได้เลยอายุเยอะแล้วทั้งนั้นน่ะที่ขับกันเนี่ยไม่ใช่เด็กวัยรุ่นหรอกใช่ฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นคน40อัพอ่ะอย่างที่ผมบอกว่าเคยมองรถสมัย90ไว้ตอนนั้นยืนมองเขาขับแล้วก็พอโตมาทำงานได้เก็บเงินได้แล้วมีรถใช้งานแล้วเริ่มอยากจะมีของเล่นละใช่ก็จะไปมองรถในสปอร์ตในยุคนั้นเอากลับมาทำใหม่เดี๋ยวเรายังมีการรวบรวมรถในกลุ่มอื่นนะอันนี้เราเอารถสปอร์ตหรือรถที่เราเห็นจะมีกลุ่มออฟโรดนะครับแล้วก็กลุ่มรถที่มีสไตล์เดี๋ยวหามาให้ฝากคุณผู้ชมเลยกันอันนี้ทีมงานสปีดท็อปรวมมาให้ดูอันนี้เป็นกระแสอยู่แล้วก็มาพูดนิดนึงครับถ้าอยากรู้เป็นยังไงเขาตกลงตัวยังไง Les Area ประชาชื่นทางด่วนครับเขาไม่ได้ไปซิ่งกันนะครับไปจอดเฉยๆตำรวจไม่ต้องไปจับเขานะเขาไม่ได้แข่งกันเขาไปจอดแลกเปลี่ยนพูดคุยกันรถสวยๆไปจอดโชว์กันฮะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารายการสปีดท็อปครับครับไปพร้อมคุณNa na na, na na na.